แชร์ไปได้บุญวิธีสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองง่ายง่ายทำได้ที่บ้านเวลาถ้าเราทำบุญคนส่วนใหญ่มักนึกถึงการตักบาตรหรือเข้าวัดทำบุญเป็นส่วนมากซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่มีเวลาก็เลยเสียโอกาสในการสั่งสมบุญบารมีวันนี้จึงมีเรื่องมาเล่าให้ทุกท่านได้อ่านและพิจารณาเผื่อจะได้แง่มุมใหม่ๆในการสร้างบุญกุศลสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเพื่อจะได้นำมาปฏิบัติอย่างง่ายๆเพื่อสั่งสมบุญบารมีมีดังนี้ 1. หากระปุกออมสินหรือบาตรพลาสติกร้านสังฆทานต่างๆจะมีขายหรือภาชนะที่สะดวกในการหยอดเงินนำมาวางไว้ที่ในห้องพระหรือหิ้งพระสำหรับคนที่อยู่คอนโดหรืออพาร์ตเมนต์ถ้าไม่มีห้องพระให้หารูปพระมาติดที่ฝาผนังก็ได้2ทุกวันให้เราสละเวลาเพียงวันละประมาณ 20-30 นาทีสวดมนต์ไหว้พระเวลาไหนก็ได้ที่เราว่างเราสบายใจเช้าสายบ่ายเย็นหรือก่อนนอนโดยเริ่มจากบทคำบูชาพระอิมินาคำบูชาพระรัตนตรัยอรหังนมัสการพระพุทธเจ้านโมระหว่างนี้ให้นำเงินมาจบเอาไว้ในมือ1บาท5บาทหรือแล้วแต่สะดวกกล่าวบูชาไตรสรณคมพุทธังสรณังคัจฉามิสวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอิติปิโสสวดบทพาหุงมหากาถวายพรพระพาหุงสหัสจากนั้นกลับมาสวดบทพุทธคุณอีก9จบหรือจะสวดเท่าอายุบวก1ก็ได้3จากนั้นตั้งจิตให้เป็นสมาธิสักระยะหนึ่งแล้วอธิษฐานจิตจนเสร็จจึงนำเงินที่จบไว้ในมือใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ที่หิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชาแต่อย่าลืมแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลทุกครั้งให้เจ้ากรรมนายเวรทำอย่างนี้ทุกวันอย่าได้ขาดอ 4.หลังจากนั้นเราก็จะได้บารมีครบถ้วนเพียงแค่สวดมนต์ไม่กี่นาทีและสิ่งเหล่านี้ก็จะสะสมในใจเราทีละน้อยเหมือนกับเราเก็บเงินวันละบาท10วันก็ได้10บาทแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเราก็จะไม่ได้อะไรเลยแล้วเงินที่เราหยอดทุกวันที่ได้จากการสวดมนต์ก็เหมือนเราตักบาตรทุกวันโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเมื่อมีโอกาสเข้าวัดหรือจะไปทำบุญตามสถานที่ต่างๆเราก็นำเงินนั้นแหละไปทำบุญหยอดตู้ใส่ซองทำให้จิตของเราติดอยู่กับบุญกุศลทุกวันหนึ่งทานบารมีเท่ากับขณะที่เราสวดมนต์เสร็จเราทำทานคือเอาเงินที่จบใส่ในกระปุกออมสินหรืออื่นๆเป็นทานบารมี2ศีลบารมีเท่ากับขณะที่เราสวดมนต์อยู่ในขณะนั้นเราไม่ได้ทำบาปกรรมกับใครมีศีลอยู่ในขณะที่สวดมีศีลบารมี3เนกขัมมบารมีเท่ากับขณะที่เราสวดมนต์อยู่จิตของเราปราศจากนิวรณ์มารบกวนจิตใจถือว่าเป็นการบวชใจถือว่าเป็นเนกขัมมบารมี 4. ปัญญาบารมีเท่ากับการสวดมนต์ทำด้วยความศรัทธาทำด้วยปัญญาที่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ช่วยฝึกฝนให้เกิดสติมีสมาธิเป็นปัญญาบารมี 5.วิริยะบารมีเท่ากับถ้าเราไม่มีความเพียรเราก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นความเพียรเป็นวิริยะบารมี 6. ขันติบารมีเท่ากับมีความเพียรแล้วไม่มีความอดทนความเพียรก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมีความอดทนความอดทนเป็นขันติบารมี 7.สัจจะบารมีเท่ากับมีความเพียรมีความอดทนแล้วและมีความจริงใจในการประพฤติปฏิบัติซึ่งความจริงใจคือสัจจะบารมี 8. อธิษฐานบารมีเท่ากับเมื่อเราสวดมนต์เสร็จทำสมาธิตั้งจิตอธิษฐานการอธิษฐานเป็นอธิษฐานบารมี 9.เมตตาบารมีเท่ากับใส่บาตรสวดมนต์เสร็จก็ต้องแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลการแผ่เมตตาเป็นเมตตาบารมี 10. อุเบกขาบารมีเท่ากับขณะที่แผ่เมตตาเราต้องทำใจของเราให้มีเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายทำใจให้เป็นพรหมวิหาร 4. อุเบกขาวางเฉยอโหสิกรรมกับบุคคลที่เราเคยล่วงเกินกันมาไม่โกรธใครไม่เกลียดใครไม่ชอบใครไม่ชังใคร
ทำใจให้นิ่งทำจิตให้สงบวางใจให้เป็นอุเบกขาเป็นอุเบกขาบารมีขอความมุ่งมั่นโปรดอยู่กับท่านขออนุโมทนาณที่นี้ด้วยข้อมูลจาก http://www.thkijobstov.com/jobs/93328